ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starfield กันอีกครั้งนะครับผมก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่5แล้วนะครับผมหลังจากที่ตอนแล้วเราได้ไปลองสร้างตัว Outpost เพื่อทำการเก็บแร่แบบอัตโนมัติกันมาเนาะก็ผมดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันค่อยแค่เก็บแร่นั่นแหละแล้วก็มันเป็นแร่กากด้วยเดี๋ยวรอผมเจอดาวที่มีแร่ดีๆอย่างแร่เหล็กหรืออลูมิเนียมอะไรพวกนี้เนาะแล้วเราจะไปสร้างกันอีกครั้งนึงตอนนี้เราก็กลับมารันเควสหลักกันต่อครับผมก็ที่ผมดูไว้จะเป็นเควสนี่เนาะ back to vectra ปึ๊บ back to vectra vectra คือ vectra มันคือดาวที่ตอนที่เราเกิดมาตอนที่เราเริ่มเกมมาแล้วก็มันให้เราตอนที่ดาวที่เราขุดเหมืองอะครับผมที่เราเจอครั้งแรกที่เราเจอกันครั้งแรกตอนนั้นเนาะโอเคก็ลุยกันเลยนี่ครับผมเวกเตอร์แล้วก็ไหนอ่ะนี่เนาะแล้วก็ extract mining output ครับผมก็กดปึ๊บแล้วก็ landing ไปเลยดูสิว่ามันจะมีอย่างก็กลับมาเจอกับหัวหน้าเราเนาะคนที่ชื่อลินครับผมDon't you lin me? I thought things had already gone sideways, but no, that was just the beginning. ที่พาเราเข้าไปขุดเหมืองครับตรงเควสนี้จะไม่มีอะไรเลยนะผมแค่ให้เราเดินไปเดินมาเนาะเอาของมาสำหรับเปิดคอมแล้วก็หาเบาะแสที่ตัวนั้นเขาหายไปเราก็ได้เบาะแสแล้วว่ายานเขาตกครับผมก็เจอไปอยู่ที่ดาวไวรัมเราจะไปต่อกันครับพร้อมลุยไปทางไหนเจ๊เอาโดดไม่ไฟว่ะเดี๋ยวนะกูมาผิดที่ว่ะเนี่ยนี่ไงก็ใส่กรอบก็มาอยู่มันบั๊กนึงอ่ะคือมันโชว์แต่รูปเดิมซ้ำๆนะผมเลยงงนี่ไงก็เปลี่ยนรูปโอเคผมจะได้ปะทะแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมกำลังจะได้ปะทะแล้วนั่นอะไรวะค่า G มันไม่เยอะว่ะไปพูดวะเลเวล6เลเวล10โอเคเราโอ้ย อะไรกันครับนี่โอ้ยหาที่กำบังก่อนใครยิงผมอ่ะทางนี้มานี่ตายช่างมันเราต้องรอบเข้าไปดิเออนี่มันต้องอย่างนี้สิรู้เรื่องผมมันยิงไกลมากเลยอ่ะอยู่ข้างบนเรียบร้อยคิดว่าเอ้ยว่าไม่มีกระสุนไปสู้มันนะปืนมันอ่ะโอ้มันเป็นป้อมปืนครับผมผมเพราะว่ามันแรงจัดเลยต้องมีวิธีสิมันต้องมีวิธีอ
เราก็เข้าในบ้านสิป้อมมันยิงเราไม่ได้ละเพลงก็มันเกินอ่ะไอ้ข้างนอกยิงกันอยู่เรามาเก็บสับปะรดอยู่นี่โอ้ลูกซองอะไรวะยิงโคตรไกลโดนตายเลยเฉยนี่ความปืนเหรอข้างบนนั้นอาจจะไม่ใช่ความปืนให้เป็นคนนะเห็นแวบๆอ่ะโอเคมันเจอเดี๋ยวมันเจอโป๊ยเวล16ครับผมมาดิโอ๊ยมันไม่เข้าครับผมเลือดมันไม่มีนะแต่มันติดชุดอะโอ้โอ้ผมจะตายผมจะตายปิดฉากปิดฉากเอ้าเรียบร้อยวิ่งหนีได้กากมากพี่เก็บของหน่อยสิขวานฟ้าไปแล้วศพอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้คือเงินเราจะได้ง่ายนะถ้าเราไปเก็บชุดมันนะถ้าเราไล่เก็บชุดมันนะครับขังอยู่ในนี้เหรอบาเล็ดอยู่ไหนเอ่ยโอ้ยสบายใจเลยนะไอ้สัตว์สบายใจเลยนะไอ้สัตว์ Holy shit you actually found I do not understand is Barrett being held hostage or notมันโดนจับเป็นตัวประกันหรือเปล่าบ้านแอบเล็ด No sense letting people's last moments be unpleasant. See that's what I like about you, Matsuri. I have enjoyed our time to constellation will มันจ้างเงิน 4,000 เนาะค่าไม่ไงดิ Wait. Listen to your friend.
I'm trying. If Barrett prefers a non-violence. Yes. You want me to end all this? จะใช้ทางเลือกมั้ยI'm afraid that's not. ไอ้นี่สงสัยผมใส่มันอยากตายว่ะ I'm ready when you are. Enough. Take your time. เอ้าไม่ใจจะฆ่าเลย Wait. Listen to your friend. ไม่ได้ Barrett prefers a non-violent. Very well. I got you.เลเวล2ทำซ่าเหรอโอ้ยโอ้อะไรกันครับเนี่ยเป็นโหดเหรออะไรกันครับเนี่ยมีนางจะเสียตังค์ 4,000 ครับครู Holy shit I do not understand WellYou know, it's actually... no sense letting... See, that's what I like about you. I have enjoyed our time. It's constant. And when we had our heart... That settles that. Goodbye, Barrett. Likewise, Matsuri. I'm going to pay for 4,000. Got nothing to say to you. Oh, bodyguard is killing us. Look at that. So, back to them. Matsuri the Grim?I think I butted heads with his mentor once. Honestly, I was kind of rolling it. What's on your mind? When I think about it a lot. I'm not a fearful, and I'm keenly aware that. Okay, come back. Don't worry.อะไรติดไม้ติดมือไปไหนไม่เอาเราไป 4,000 Matsura's in charge. You're lucky the boss is so generous. Got nothing to say to you. เอาเราไป 4,000 Matsura the Grim เราจะจำนายไว้เฮ้ยลังโจรมึงไม่ใส่ชุดหน่อยหรอวะมันเห็นแล้วเข้าบ้านก่อนปลอดไฟไว้ก่อนให้มันยิงให้แน่นไปก่อนนะจะร้ายไหมเกิดเราโด่ของครับผมเฮ้ยใครเดินผ่านอุ๊บพร้อมปืนนะครับผมคือมันเป็นควันนะมันกระตุกนะคุณว่าโอ้มันกดต่อยกดอะไรวะปืนผมแรงกับโรบอทครับผมไว้ใจได้ระเบิดไปกิน
มีอีกไหมเอ้าตู้ฟืนเก็บของได้ด้วยมั้ยยืนข้างถังยืนข้างถังโอ๊ยไปบอกเขายืนข้างถังมันมาจากไหนวะเลเวล10อ่ะโอ้ยมันพุ่งมันระเบิดแล้วมันพุ่งเจ็ตแพ็คมันระเบิดครับระเบิดบอทโรบอทไอ้นั่นมันตายเหรอวะมันหายไปไหนวะไกลเกินไปครับกระสุนผมจะหมดเรียบร้อยโอ๊ยแข็ง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 ไปยิงใส่อะไรไม่รู้เฮ้ยเลเวล16จุด6ว่าไงจ๊ะเหลืออยู่นะมันยิงผมเหลือของแป๊บอ๋อเราติดสถานะผมขอดูก่อนลังดาเมจแล้วก็อะไรเนี่ย Lexitation โอเคก็ไปดูไอเทมนี่ไหมนี่เรากดใช้ไปแล้วใช่ไหมไม่เห็นจะหายรูปลำโพงกับรูปอะไรเนี่ยสีแดงๆอ่ะมานี่ไงกด2 2เลยไม่เห็นจะหายหมดยังชะเอเปิดไม่ได้นะมันยังมีเพลงอยู่แปลว่ามันยังไม่หมดเนาะได้ยินเสียงอยู่โอ้ไปไหนมาครับผมเนี่ยดู AI ดิ
เรามาจากทางโน้นอะคือ AI มันโง่ครับผมแล้วก็เราก็ไม่รู้มันอยู่ไหนเพราะมันยืนอยู่เฉยๆอะแน่นอนอะเนี่ยผมได้ยินเสียงนะผมได้ยินเสียงมันนะแต่ว่าผมหามันไม่เจออันนี้อับเปล่าออกนี่อับเปล่าห้องนี้เข้าไม่ได้ I think I can identify the problem with the production line here แบ่งปืนครับผมว่าอ๋อนี่ไงเราใช้เหล็กมาแต่งปืนครับผมนี่เออผมลองขอดูปืนทองของก่อนปืนทองผมมาไหนอ่ะนี่ปืนทองดูสิว่าเราจะแต่งได้ไหมโอ้โหโหดก็จะเป็นลองบาร์เรลนะครับผมลำกล้องยาวนี่ลำกล้องสั้นลำกล้องยาวแต่งไม่ได้เพราะว่าทำไมไม่ได้อะตอนนี้ใส่เป็นสแตนดาร์ดอยู่สามารถแต่งเป็นตัวช็อตได้ก็จะเพิ่มอะไรอะไม่เห็นเพิ่มอะไรสักอย่างมีแต่รถเนี่ยตัวเนี้ยอ๋อของก็ไม่พอนะ6ตัวเนี้ยก็ของแล้วก็พอไม่ใช่หรอวะเนี่ยทำไมถึงกดไม่ได้อะต้องรีเซิร์ชครับผมโอเคออปติกก็ไม่ได้เซลล์เซนเซอร์มีผมอยากได้ไซเลนเซอร์มีไหมหรือมันเป็นปืนแบบนี้มันเลยไม่มีไซเลนเซอร์หรอเซลนี่เปล่าน่าจะนี้นะเซลไซเลนเซอร์เอสเตเลเซอร์โอเคก็ไม่ได้ครับผมก็เราจะต้องไปรีเสิร์ชนะตัวรีเสิร์ชผมเคยเห็นละอยู่บนยานของเราผมยังไม่ได้ดูเราไปดูอีกทีสรุปในนี้ก็ไม่มีอะไรเฮ้ยของทองโอ้โหกำลังบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหรอไม่ครับผมไอ้ปืนเนี้ยกระสุนมีเยอะมากบอกเลยเอาจัดไปใส่แทนใส่แทนดาบไปเลยครับผมก็จะเป็นไทเทเนียมโคชแมนลองเทียบกับตัวเก่า57ลองใส่ก่อนแล้วค่อยมาเทียบไฟเลทอันตรงไฟเลทเป็น51แล้วก็น้ำหนักเบาลงแล้วก็จะมีดับเบิลดาเมจเป็นกันแมชชิ่งกดอะไรวะสุ่มทำดาเมจรังสีนะแล้วก็พรีเมียมบิลด์ใช้ไทเทเนียมนะทำให้น้ำหนักเบามากครับเนี่ยตัวนี้น้ำหนัก3นะส่วนตัวนี้น้ำหนัก 0.15 โหเบามากเลยนะเดี๋ยวลองหน่อยสิปืนไทเทเนียมครับผมเอ้าไม่ได้รัวเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะปืนนี้เอ้าลูกซองเหรอมันเป็นลูกซองเหรอนี่แมกกาซีน2อ๋อเป็นลูกซองโอเคเข้าทางเดี๋ยวครับผม
เรามันสายลูกซองซะด้วยไปแน่จะมีแค่นี้นะครับผมก็คือพอค่ายตัวสุดท้ายเราก็ได้ตัวปืนทองไงก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละเราก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมค่อนข้างนานละเดี๋ยวเราไปลุยกับอากิระซิตี้กันว่ามันมีอะไรเนาะวันนี้เราก็ได้ลูกซองทองมาสนใจแล้วคือผมอยากได้ปืนสั้นกับลูกซองนี่แหละก็ได้ตรงสายพอดีเนาะครับผมก็ฝากไว้นี้ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ